าฟไอจีลูกตาลโหนกระแสอดีตแม่ขายธุรกิจดังที่แท้อดีตนางฟ้าสายการบินดังหลังจากที่เพจ Facebook ของรายการโหนกระแสประกาศว่ารายการในวันนี้จะเป็นการพูดคุยกรณีผู้เสียหายของธุรกิจเครือข่ายธุรกิจดังซึ่งก็คาดการณ์กันว่าจะเป็นการพูดคุยกับบอสพอผู้ซึ่งออกมาเคลื่อนไหวแล้วว่าพร้อมจะออกมาชี้แจงและเข้าสู่กระบวนการกฎหมายแต่สุดท้ายวันนี้ในรายการมีเพียงผู้เสียหายที่รวมตัวกันมาเล่าวิธีการทำธุรกิจซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นขายสินค้าแต่เป็นการมุ่งสร้างเครือข่ายหาดาวไลน์ซึ่งต้องมีการจ่ายเงินหลักแสนในการสมัครแล้วยังต้องจ่ายเงินยิบย่อยในการขอรายชื่อลูกค้าเพราะคนที่มาสมัครหาลูกค้ามาไม่ได้แต่คนที่ทำเอาคนดูหลุดโฟกัสกลับเป็นคุณลูกตาลอดีตแม่ขายธุรกิจนี้ที่ตอนนี้เลิกทำแล้วและออกมาเล่าว่าเรื่องราวต่างๆเป็นอย่างไรแต่ที่ทำทุกคนหลุดโฟกัสก็เพราะว่าคุณลูกตาลสวยสะดุดตาจนทำให้คนไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่พูดเลยสำหรับลูกตาลชนทิชาเพิ่มศักดิ์เสถียรเป็นอดีตแอร์สาวสายการบินดังภาพจำสุดท้ายในฐานะนางฟ้าเธอเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินเอมิเรตส์ก่อนจะตัดสินใจอำลาแขวนปีกและมาทำอาชีพอิสระตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาโดยคุณลูกตาลมีคนติดตามใน IG มากถึง 1.7 หมื่นคนสำหรับใครที่อยากไปติดตามความสวยของเธอก็ไปตามกันได้ที่ IG tisha.luktaal ขอขอบคุณภาพลูกตาลชนทิชาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ